สาเหตุที่เด็ก14ทำเรื่องกราดยิงเพราะอะไรสวัสดีค่ะพบกับช่องคุณครูพี่ดรีมนะคะวันนี้พี่จะพูดถึงเกี่ยวกับเรื่องที่เด็กก่อความรุนแรงได้ขนาดนี้เนี่ยเป็นเพราะอะไรสั้นๆตรงประเด็นและเป็นเรื่องที่ผู้ปกครองบางคนอาจจะคิดไปไม่ถึงว่ามันเกิดขึ้นได้เพราะเหตุนี้สิ่งที่เขาขาดไปอ่ะไม่ใช่อะไรเลยค่ะเป็นเพราะขาดความสุขถ้าคนเราขาดความสุขก็จะไม่ทำพฤติกรรมอะไรที่จะทำให้คนอื่นมีความสุขเพราะฉะนั้นมันถึงเกิดเหตุที่ทุกคนได้ข่าวกันนี่แหละค่ะสิ่งที่พี่จะบอกก็คือว่าอยากให้ทุกคนทำให้ตัวเองมีความสุขแบบไม่เดือดร้อนคนอื่นถึงแม้ว่าบางคนไม่มีพ่อไม่มีแม่ที่จะเข้าใจแต่เราก็สามารถเข้าใจตัวเองได้โดยที่เราไม่ทำให้ตัวเองเดือดร้อนเราไม่อยากจะโทษใครว่ามันเป็นเพราะอะไรแบบที่ได้ยินในข่าวหรือได้ยินคนที่วิจารณ์กันเพราะนั่นมันไม่มีประโยชน์เลยแต่สิ่งที่พี่จะมาบอกก็คือว่าถ้าใครต้องการที่จะให้คนอื่นเข้าใจเราเข้าใจตัวเองดีกว่าค่ะง่ายกว่ากันเยอะไม่ต้องรอด้วยส่วนใครที่ตั้งหลักเป็นพ่อเป็นแม่ก็ต้องคิดดูให้ดีนะคะว่าได้มีเวลาให้ลูกบ้างไหมได้รู้จักลูกจ้องตาลูกมองลูกเข้าไปลึกๆข้างในบ้างหรือเปล่าว่าเขามีความสุขกับอะไรแล้วเรามีความสุขเหรอที่เห็นลูกมีความทุกข์และต้องอยู่กับสภาพความกดดันเพราะฉะนั้นพี่มาแค่นี้แหละสวัสดีค่ะขอให้รักลูกนะคะ